คือการวางสินค้าอยู่บนเชลฟ์มันจะเหมือนกันหมดการออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์เนี่ยทำยังไงให้มันสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้าเราอะค่ะบรรจุภัณฑ์เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จริงๆจะเป็นตัวที่เล่าเรื่องราวให้กับแบรนด์ต่างๆของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอะค่ะภาพลักษณ์ของแบรนด์คืออะไรสีของแบรนด์คืออะไรมันจะสร้างแบรนด์ของลูกค้าให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคอะค่ะKM Packaging นะคะก็เดิมเนี่ยเป็นโรงพิมพ์เมื่อสมัยรุ่นคุณปู่อะค่ะพิมพ์พวกกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องใส่ของพวกฉลากมาก่อนถึงรุ่นคุณพ่อก็มองว่าพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยพวกเครื่องดื่มบ้านเรายังไม่มีใครที่ทำเป็นกระดาษแต่ก่อนมันจะเป็นพวกกระดาษเคลือบเทียนก็เริ่มจากถ้วยน้ำก่อนแล้วก็ขยายลาย product จากถ้วยน้ำถ้วยกระดาษอะค่ะก็ขยายเป็นแบบถ้วยใส่ไอศกรีมเป็นถังขยายจนมาถึงทุกวันนี้ตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เองอะค่ะอย่างพวกกล่องหรือพวกฉลากเราก็ยังทำอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ขยายในส่วนของพวกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเทคนิคการพิมพ์ต่างๆรูปแบบของแพคเกจจิ้งที่มีหลากหลายมากขึ้นตอบสนองการใช้งานของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะคะคนให้ความสำคัญกับแพคเกจจิ้งอาหารมากขึ้นแต่ก่อนคือใช้อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะภาครัฐหรือว่าทางผู้บริโภคเองก็ให้ความสำคัญกับตัวภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่จะใส่อาหารแล้วก็ต้องปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะที่เราทำบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยเดิมเนี่ยคือเราเองก็เป็นคนที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้สำหรับทานอาหารเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อะเราก็คำนึงว่าผู้บริโภคเองก็ต้องปลอดภัยแล้วก็รักโลกไปด้วยกันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เลยพัฒนาหาวัตถุดิบที่สามารถที่จะตอบสนองนโยบายตรงนี้สินค้าบริการที่เรามีนะคะก็คือเราพิมพ์ลวดลายลงบนบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งถ้วยชามกระดาษที่ใส่สำหรับอาหารหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆสามารถที่จะออกแบบเฉพาะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราสามารถที่จะรับงานพิมพ์ต่างๆของลูกค้าได้เริ่มตั้งแต่ที่แบบ 3,000 5,000 เงี้ยค่ะจนถึงลูกค้าที่มีวอลลุ่มเยอะขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของทางบริษัท KM Packaging ที่ทำให้กับลูกค้ามีทั้งที่เป็น Global Brand ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปจนถึงแบรนด์เล็กๆที่อาจจะเพิ่งสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานออกมาได้เลยค่ะถ้าถ้วยร้อนนะคะก็จะมีตั้งแต่ถ้วยชิมหรือถ้วยที่ใส่เอสเปรสโซ่ค่ะไซส์3ออน4ออนไปจนถึงไซส์16ออนที่เป็นถ้วยร้อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวกระดาษคราฟนะคะที่เราผลิตจะเป็นกระดาษโทนสีน้ำตาลซึ่งจะออกเป็นแบบเกี่ยวกับแนวรักโลกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแมทเทียลที่ใส่เข้าไมโครเวฟได้อันนี้ก็จะเป็นงานพิมพ์สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเปิดร้านที่สั่งจำนวนไม่เยอะค่ะจะเป็นงานพิมพ์แบบดิจิตอลมันจะไม่ใช่เครื่องใหญ่รองรับสำหรับลูกค้าที่เป็น SME โดยเฉพาะค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของกระดาษที่ย่อยสลายของ KM จะเป็นในรุ่นของ No Plus นะคะเป็นกระดาษที่เคลือบ Emulsion นะคะก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ภายใน180วันปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยเป็นฟู้ดเกรดค่ะตัวแท็กไลน์ของ KM ที่ว่า Tell the story of your brand with KM Packaging ค่ะถ้ามองว่าบรรจุภัณฑ์คือสื่อโฆษณาอย่างหนึ่งสื่อการตลาดอย่างหนึ่งสามารถจะบอกเรื่องราวหรือจะบอกอะไรเกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้าก็สามารถที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารภาพนั้นออกไปสู่ลูกค้า End User ค่ะมันจะเป็นตัวดึงดูดให้คนเนี่ยหันมาสนใจกับตัวแบรนด์ลูกค้าสามารถที่จะจดจำแบรนด์นั้นๆน่ะได้คำนึงถึงสินค้าแล้วก็การใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญเราบรรจุเป็นอะไรเราต้องดีไซน์ให้มันตอบโจทย์การใช้งานที่ง่ายแล้วก็ถูกต้องอย่างไก่ทอดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่สามารถที่จะใส่บนภาชนะที่มันปิดได้นะไม่มีรูระบายอากาศมันก็จะทำให้เกิดความร้อนอบทำให้ไก่นิ่มอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์ให้มันเหมาะกับสินค้าและการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญความใส่ใจที่เราให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว product ของลูกค้าเองเราก็จะสอบถามลูกค้าตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าคืออะไรเราก็จะเลือกวัตถุดิบให้มันเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าการใช้งานของลูกค้าในเรื่องของงานพิมพ์ในเรื่องของคุณภาพต่างๆเราเต็มที่ในทุกจุดในทุกรายละเอียดที่เราผลิตชิ้นงานออกมาสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าท่านไหนที่จะเริ่มต้นสร้างแบรนด์หรือทำแฟรนไชส์ทำร้านอาหารก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะเราจะมีในส่วนของ LINE OA ขอคำปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่เรามีบรรจุภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะกับสินค้าของลูกค้าค่ะ